สวัสดีค่ะต้อนรับเดือนใหม่กับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่2มิถุนายนปี2024เรามาดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้ไอจะรวบรวมข่าวไอทีและข่าวเทคโนโลยีอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยค่ะ Galaxy S24 Ultra ได้เริ่มทดสอบ One UI 6.1.1 ซึ่งเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดของ S24 Series เลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่ทาง Samsung ได้เปิดตัว Galaxy S24 Series ในต้นเดือนมกราคมปี2024ที่ผ่านมาและมาพร้อมกับฟีเจอร์เด่นอย่าง Galaxy AI และการอัปเดตอีกเยอะเลยค่ะล่าสุดนะคะวันที่27พฤษภาคมปี2024ก็ได้มีรายงานจาก iUniverse บอกว่า One UI 6.1.1 กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบกับ Galaxy S24 Ultra และจะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัว Galaxy S24 Series มาเลยค่ะและยังได้บอกอีกนะคะว่า One UI 6.1.1 เป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เน้นไปที่การปรับปรุงกล้องบน Galaxy S24 Series ค่ะและอาจมีการแก้ไขปัญหาเรื่องกล้องเพิ่มเติมด้วยนะคะเช่นการแก้ไขปัญหาเรื่องของคุณภาพของการซูมระยะไกลที่ไม่สม่ำเสมอการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของชัตเตอร์นั่นเองค่ะและคาดว่าการอัปเดต One UI 6.1.1 นี้นะคะจะเปิดให้อัปเดตช่วงเดือนกรกฎาคมปี2024และจะปล่อยให้ Galaxy Z Flip และ Galaxy Z Fold นะคะอัปเดตก่อนค่ะแล้วค่อยปล่อยให้รุ่น Galaxy S24 Series และรุ่นอื่นๆได้อัปเดตต่อไปค่ะข่าว Samsung ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมีข่าวลือค่ะว่า Galaxy Z Flip 6และ Fold 6เนี่ยอาจจะบางลงกว่ารุ่นก่อนค่ะสำหรับมือถือ2รุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นรุ่นเรือธงของ Samsung เลยก็ว่าได้ค่ะและความพิเศษของมือถือทั้ง2รุ่นนี้ก็คือสามารถพับได้นั่นเองล่าสุดนะคะมีข่าวรายงานจาก Galaxy Club ค่ะว่ามีการพบโค้ดนั่นก็คือ B6 Slim สำหรับ Galaxy Z Flip 6และโค้ด Q6 Slim สำหรับ Galaxy Z Fold 6นั่นเองค่ะและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานอีกค่ะว่า Samsung กำลังวางแผนจะเปิดตัวอุปกรณ์ชื่อรหัสว่า Q6A นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็น Galaxy Z Fold 6 Ultra ดังนั้นนะคะโค้ด Q6 Slim อาจจะเป็นรหัส Q6A ที่กำลังวางแผนจะเปิดตัวอยู่ก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวลืออื่นๆอีกค่ะเกี่ยวกับ Galaxy Z Flip 6และ Fold 6อีกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องที่พัฒนาให้ดีกว่าเดิมหรือจะเป็นในเรื่องของหน้าจอพับที่มีความบางลงและยังมีข่าวอีกนะคะว่าอาจทำให้ตัวเครื่องเนี่ยพกพาง่ายกว่าเดิมด้วยค่ะความเป็นไปได้อีกอย่างนึงนะคะก็คือทาง Samsung เนี่ยอาจจะทำรุ่นแยกอย่าง Q6 Slim และ Q6 Slim Pro ออกมาก็เป็นได้ค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะเรามารอดูงาน Galaxy Unpack ปี2024ที่ใกล้จะถึงกันนี้ค่ะว่าจะมีรุ่นนี้ออกมาหรือเปล่าและหน้าตาเนี่ยจะเป็นไปตามข่าวลือหรือไม่ยังไงก็มารอติดตามลุ้นกันนะคะมากันที่ข่าวของ Apple กันบ้างดีกว่าค่ะ Apple Store แห่งแรกในมาเลเซียนะคะได้เปิดให้ทำการวันที่22มิถุนายนปี2024นี้ค่ะทาง Apple นะคะได้ประกาศเตรียมเปิดทำการหน้าร้าน Apple Store แห่งแรกที่มาเลเซียในวันที่22มิถุนายนปี2024ค่ะและจะตั้งอยู่ที่ The Exchange TRX ในกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะในเรื่องของการออกแบบตัวร้านนะคะออกแบบเป็นรูปทรงพีระมิดสีขาวนั่นเองค่ะมีหลังคาเนี่ยซ้อนๆกันขึ้นไปโดย Apple The Exchange TRX นะคะถือว่าเป็น Apple Store แห่งที่6ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะและล่าสุดนะคะทาง Apple ได้เปิดให้ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังต้อนรับการมาของ Apple The Exchange TRX ด้วยนะคะโดยในภาพนี้นะคะเป็นข้อความที่เขียนว่าจอมซึ่งแปลว่าไปกันเลยหรือว่ามาเลยนั่นเองค่ะสำหรับการเปิดทำการนะคะจะเปิดทำการอย่างเป็นทางการในวันที่22มิถุนายนปี2024ค่ะจะเปิดทำการเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นค่ะแอป Apple TV อาจจะมีเวอร์ชันใหม่สำหรับสมาร์ทโฟน Android ค่ะมีรายงานนะคะเผยว่า Apple กำลังมองหาวิศวกรซอฟต์แวร์ Android อาวุโสอยู่ค่ะเพื่อให้เข้ามาร่วมกับทีมพัฒนาแอป Apple TV โดยข้อมูลตำแหน่งงานระบุไว้ว่าวิศวกรอาวุโสนั้นนะคะจะเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาแอปเพื่อใช้ดูและค้นหาทีวีกีฬานั่นเองค่ะเพราะปัจจุบันนี้นะคะอุปกรณ์ระบบ Android เนี่ยหากจะเข้าชมเนื้อหาของ Apple TVก็ต้องเข้าผ่านเว็บไซต์ซึ่งจะไม่สะดวกเท่ากับตัวแอปนั่นเองค่ะสำหรับบริการเนื้อหาของตัวแอป Apple TV นะคะก็มีทั้งภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีกีฬาและมีอื่นๆให้เราได้ดูอีกเยอะเลยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะก็สามารถดึงดูดผู้ใช้จากแพลตฟอร์มอื่นๆนอกเหนือจาก Apple ได้ด้วยนะคะและทางแอป Apple TV นะคะมีให้บริการแล้วทั้งบนสมาร์ททีวี Android TV Chromecast และอื่นๆอีกค่ะ
จึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่ Apple เนี่ยจะมาจากกลุ่มลูกค้าสมาร์ทโฟนอย่างระบบ Android ที่มีจำนวนมากนั่นเองค่ะในขณะนี้นะคะทางแอป Apple TV เนี่ยรองรับหลายอุปกรณ์มากเลยค่ะส่วนการรองรับสำหรับสมาร์ทโฟน Android เนี่ยจะมาเมื่อไหร่เราก็มารอติดตามลุ้นกันนะคะมีข่าวนะคะว่ายอดขาย iPhone ในจีนเนี่ยโตขึ้นถึง 52% เลยค่ะเพราะว่าจัดโปรลดบ่อยมากๆมีข่าวรายงานจาก CAICT นะคะหรือว่าสถาบันข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนนั่นเองค่ะได้เผยตัวเลขยอดขาย iPhone ในจีนช่วงเดือนเมษายนปี2024ที่ผ่านมานี้ค่ะว่ามียอดขายราวๆ 3.5 ล้านเครื่องเพิ่มขึ้นถึง 52% เลยนะคะจากปี2023ที่เคยทำได้แค่ 2.3 ล้านเครื่องนั่นเองค่ะสำหรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะได้เผยเองค่ะว่ามีการจัดโปรลดราคา iPhone ที่เกิดขึ้นหลายครั้งในจีนค่ะโดยยอดขาย iPhone ที่เพิ่มขึ้นในจีนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะของการฟื้นตัวตลาดสมาร์ทโฟนด้วยนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นจากทาง Apple ได้เจอความท้าทายในจีนค่ะที่ยอดขาย iPhone นั้นลดลงไปถึง 37% ในช่วง2เดือนแรกของปี2024ค่ะและเริ่มกลับมาดีขึ้น 12% ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนตามรายงานล่าสุดเลยค่ะและยังเคยมีรายงานอีกนะคะว่ายอดขาย iPhone ในจีนตกไปถึง 24% ช่วง6สัปดาห์แรกของปี2024ค่ะและสำหรับการกลับมาของ Apple ในจีนนั้นนะคะมีรายงานเผยว่าจากการลดราคา iPhone อยู่บ่อยๆนะคะตัวอย่างเช่นร้าน Tmall เนี่ยลดไปราวๆ 2,300 หยวนหรือตีไปประมาณ318ดอลลาร์ค่ะซึ่งการลดราคา iPhone ในจีนเนี่ยก็เพื่อท้าชนเจ้าตลาดอย่าง Huawei ที่ทำรายได้ดีในจีนนั่นเองค่ะทาง Bloomberg นะคะได้ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนเริ่มจะทรงตัวหลังจากนี้เนื่องจากลูกค้าเนี่ยเริ่มมองหา iPhone เครื่องใหม่มากขึ้นค่ะและผลสำรวจชี้นะคะว่าลูกค้าในจีนกว่าครึ่งเนี่ยยินดีที่จะจ่ายเงินมากกว่า 4,000 หยวนหรือตีเป็นประมาณ550ดอลลาร์นั่นเองค่ะเพื่อที่จะซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่โดยช่วงราคาดังกล่าวนี้นะคะจะเป็นสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมเลยค่ะซึ่ง iPhone ก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะคะและเป็นไปได้ว่า iPhone 16ก็จะได้รับความสนใจจากลูกค้าในจีนมากขึ้นอีกด้วยค่ะมีข่าวลือค่ะว่า Apple กำลังจะพัฒนาจอ OLED สำหรับ iPad mini คาดว่าจะเปิดตัวในปี2026มีรายงานเผยข้อมูลว่า Samsung Display ได้เริ่มพัฒนาตัวต้นแบบหน้าจอ OLED 8นิ้วเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนปี2024ค่ะโดยหน้าจอ OLED ใหม่นี้นะคะคาดว่าจะถูกใช้ใน iPad mini รุ่นใหม่ในอนาคตนั่นเองและมีรายงานนะคะว่าทาง Apple ได้เริ่มผลิตหน้าจอจำนวนมากที่โรงงานชอนันในประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะในช่วงครึ่งหลังของปี2025โดยทาง Samsung นั้นนะคะได้เป็นผู้ผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPad Pro รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับสเปคอย่างหน้าจอ OLED แบบ2ชั้นนั่นเองค่ะโดยรายงานนี้นะคะยังเผยอีกค่ะว่าทาง Apple เนี่ยอาจนำหน้าจอ OLED มาใช้ใน iPad Air iPad Mini รุ่นใหม่ในปี2026นั่นเองค่ะและถ้าหากว่าข่าวลือนี้เป็นจริงนะคะเท่ากับว่าจะมีเพียง iPad รุ่นเริ่มต้นเท่านั้นค่ะที่จะยังไม่ได้อัปเกรดไปใช้หน้าจอ OLED นั่นเองค่ะแต่ในรายงานนะคะก็ได้เผยว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ iPad Air 13นิ้วจะได้ใช้หน้าจอ OLED ในปี2027ส่วน iPad Air 11นิ้วจะได้ใช้ก่อนค่ะและ iPad mini อาจจะขยับหน้าจอจาก 8.3 นิ้วเป็น 8.7 นิ้วก็ได้ค่ะมีรายงานเพิ่มเติมนะคะได้เผยว่า iPad Pro ชิป M4 รุ่นล่าสุดของ Apple นั้นนะคะใช้หน้าจอ OLED แบบ LTPO นั่นเองค่ะแต่ iPad Air และ iPad mini นั้นนะคะอาจใช้หน้าจอ OLED แบบ LTPS นั่นเองค่ะซึ่งจะไม่รองรับกับโปรโมชั่น120เฮิรตซ์นั่นเองค่ะณตอนนี้นะคะ iPad Air ชิป M2 ยังใช้หน้าจอ Liquid Retina เหมือนเดิมค่ะส่วน iPad mini นั้นนะคะยังไม่ได้อัปเกรดรุ่นใหม่ค่ะซึ่งก็เคยมีข่าวลือนะคะเผยว่า iPad mini ใหม่เนี่ยอาจเปิดตัวปลายปี2024นี้พร้อมๆกับ iPad รุ่น11ก็ได้ค่ะมีข่าวลือค่ะว่า MacBook Pro จอ OLED จะเปิดตัวเร็วที่สุดในปี2026ค่ะมีรายงานนะคะเผยว่ายอดการสั่งหน้าจอ OLED ของอุปกรณ์สื่อสารเติบโตขึ้นถึง 37% ในช่วงปี2023ถึงปี2031เลยนะคะและจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งการเติบโตในครั้งนี้นะคะสื่อให้เห็นว่าบริษัทเทคโนโลยีนะคะให้ความสนใจเรื่องหน้าจอ OLED มากขึ้นค่ะและแน่นอนนะคะว่าทาง Apple ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะนำหน้าจอ OLED มาใช้ในโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตรุ่นไฮเอนด์นั่นเองค่ะและมีรายงานเผยอีกนะคะว่าทาง Apple เนี่ยจะนำหน้าจอ OLED มาใช้ใน MacBook Pro และเปิดตัวเร็วที่สุดในปี2026ค่ะโดยทาง Apple นะคะจะสั่งหน้าจอ OLED สำหรับโน้ตบุ๊กจำนวนมากเลยค่ะทำให้ตลาดหน้าจอ OLED ดังกล่าวนี้นะคะจะมียอดสั่งซื้อมากถึง60ล้านชิ้นในปี2031เลยค่ะและล่าสุดนะคะทาง Apple เพิ่งนำหน้าจอ OLED มาใช้ใน iPad Pro ชิป M4 และก็มีข่าวลืออีกนะคะว่า iPad Air และ iPad Mini ในอนาคต
ก็จะใช้หน้าจอ OLED ด้วยเหมือนกันค่ะส่งผลให้ในปี2029นะคะจะมียอดสั่งซื้อหน้าจอ OLED สำหรับแท็บเล็ตมากถึง30ล้านชิ้นเลยค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะทาง Samsung เคยมีข่าวลือว่าได้ลงทุนไปมากกว่า 31,000 ล้านดอลลาร์เลยค่ะในการตั้งโรงงานผลิตหน้าจอ OLED และคาดว่าจะมีหน้าจอ OLED ใช้สำหรับ MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วรุ่นใหม่ในอนาคตด้วยค่ะและข่าวสุดท้ายเลยนะคะมีข่าวลือค่ะว่าทาง Apple เนี่ยใกล้ปิดดีลที่จะนำฟีเจอร์ของ ChatGPT มาใส่ใน iOS 18ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เห็นรายงานเรื่องความพยายามของ Apple ในการเจรจากับแบรนด์ผู้พัฒนา Generative AI หลายแบรนด์เลยค่ะเช่น OpenAI Google หรือว่า Microsoft เพื่อต้องการนำฟีเจอร์ Generative AI มาใส่ในซอฟต์แวร์อย่าง iOS 18และอุปกรณ์ของ Apple อย่าง iPhone และอื่นๆอีกค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานข้อมูลว่า Apple ใกล้ปิดดีลกับ OpenAI แล้วค่ะในเรื่องของการนำ ChatGPT มาเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ AI ของ iOS 18ค่ะแต่ก็ไม่มีรายละเอียดนะคะในเรื่องของการเจรจาว่าตกลงกันไปที่เท่าไหร่และมีเงื่อนไขอะไรบ้างโดยรายงานนะคะได้เผยว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันค่ะจะถูกนำมาให้ผู้ใช้อุปกรณ์ของ Apple ได้ใช้งานผ่าน Siri ค่ะและข้อตกลง Apple กับ OpenAI นั้นนะคะก็ไม่ได้แปลว่า Apple เนี่ยจะเลือก AI เจ้านี้มาเจ้าเดียวนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวลือว่า Apple ต้องการสร้าง AI App Store ค่ะหรือว่าคลังแอป AI นั่นเองทำให้ OpenAI อาจเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาที่ทาง Apple ได้เลือกมาใส่ในคลังแอป AI ก็ได้ค่ะยังไงก็ตามนะคะทางนโยบายภายในของ Apple ก็อาจจะมีผลต่อการเดินไปข้างหน้าของฟีเจอร์ AI ด้วยก็ได้ค่ะผู้บริหารฝ่าย MLและกลยุทธ์ AI ของ Apple นั้นนะคะได้เผยไว้เมื่อปี2023ว่าสิ่งสุดท้ายที่ผู้คนต้องการนั่นก็คือแชทบอทนั่นเองค่ะและอีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงงาน WWDC ปี2024แล้วนะคะจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนประเทศไทยนั่นเองค่ะและคาดว่าจะมีการเปิดตัว iOS 18และอื่นๆอีกนะคะทั้งหมดนี้นะคะจึงมีความเป็นไปได้ว่าฟีเจอร์ AI อาจเป็นหนึ่งไฮไลท์ในงานเลยค่ะที่จะเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ของ Apple ครั้งนี้เลยก็ว่าได้ค่ะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปนะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ